สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องช้างแฝดพลายทองคำพลายทองแท่งนะคะเฮ้ยวันนี้มาเล่นกับแม่ทองคูณหน่อยวันนี้เอาหญ้ามาลงให้แม่ทองคูณนะคะตอนนี้เพิ่งตัดหญ้าเสร็จตอนเช้านะคะนี่เอาหญ้ามาลงให้แม่ทองคูณนะคะอยู่ที่บ้านคุณปู่กับคุณย่านะคะค่ะหญ้าที่อยู่ข้างๆบริเวณบ้านตรงนี้ก็ยังอ่อนอยู่นะคะนี่ยังอ่อนอยู่เลยยังตัดไม่ได้นะคะแต่ก็เยอะอยู่นะคะเยอะอยู่นะคะวันนี้ก็คาดว่าน่าจะมีพายุเข้ามานะคะวันนี้น่าจะมีพายุเข้ามาในช่วงบ่ายนะคะยังไงก็ควานช้างของเราก็ต้องเตรียมรับมือนะคะเพราะว่าได้ยินว่ามีลูกเห็บด้วยน่าจะมีลูกเห็บด้วยนะคะตอนนี้แม่ทองคูณตอนนี้ก็เอาไปผสมพันธุ์ได้1เดือนแล้วนะคะตอนนี้แต่เรายังดูไม่ออกนะคะว่าจะติดหรือไม่นะคะพ่อใหม่ไปมองอะไรคะมองขนายมองอะไรนะขนายมองขนายทำไมขนายขนายแม่ทองคูณเป็นไรหายหายเอาหายไปไหนไหนข้างไหนหายโอ้ยหย่าไหนอุ้ยหย่าเอาหย่าออกก่อนเอาขนายหายไปไหนข้างนี้วิจำเลยขนายหักเหรอหักเอ้าอุ้ยอุ้ยขนายแม่ทองคูณหักอีกแล้วค่ะโอ้แม่ทองคูณให้ของดีกับเราอีกแล้วแม่ทองคูณให้ของดีกับเราอีกแล้วค่ะแม่ๆค่ะนี่นะคะแต่ขนายแม่ทองคูณข้างนี้นี่ยาวนะคะยาวอยู่ยาวอยู่ฮะอุ้ยเจอแล้วเจอแล้วค่ะเจอแล้วเอ้าหักครึ่งเลยเหรอใส่ท้องสี่เลยอุ้ยหักครึ่งเลยค่ะทุกคนคะนี่เดี๋ยวเรามาดูกันอุ้ยดีนะไม่หายดีที่เขาไม่อะไรนะเขาเรียกว่าอะไรไม่จับโยนทิ้งเนาะไม่ทิ้งครับตอนนี้ให้เนาะอุ้ยไอโดไอโดอยากเล่นด้วยไอโดนี่ไอโดนี่บางตัวนี่เอาทิ้งเลยนะครับใช่ไหมทิ้งไม่ถ้าไม่ทิ้งก็ฝังดินหรือเหยียบฝังดินนะแต่อันนี้อันนี้เขาน่าจะให้โชคกับเรานะคะให้โชคกับเราดูโชคชิ้นใหญ่เลยงากระดินหรืองากำจัดใช่ไหมนี่เขาเรียกว่าเป็นงากำจัดนะคะนี่งากำจัดขนายเขาก็เรียกเป็นงาเหมือนกันนะคะใช่ไหมพ่อใหม่ใช่ก็จะอยู่ในตระกูลงาเหมือนกันนะคะขนายกับงาเนี่ยเป็นตระกูลเดียวกันนะคะนี่ดูความยาวพ่อใหม่เทียบกับแขนดูเทียบกับแขนดูดูความยาวนะคะนี่ครึ่งแขนนะครับโอ้โหครึ่งศอกไม่แต่ตอนแรกมันมีรอยอยู่ใช่ไหมอุ้ยแต่มันมีรอยตรงไหนตรงนี้หรือเปล่าใช่ไหมที่เราคิดว่าจะหักตรงนี้ใช่ไหมเออแต่ไม่ใช่นะคะดู ยาวมากเลยค่ะทุกคนค่ะยาวมากเลยสงสัยจะงัดโซ่อะงัดโซ่ใช่ไหมเขาชอบเล่นโซ่ด้วยแม่ทองคูณชอบเล่นโซ่ด้วยนะคะงั้นไปลองสุดไหนลองดูฝั่งในสวยยังสวยมากสวยมากอันนี้สดสดร้อนๆเลยดีนะคะที่หาเจอนะคะวันนี้วันดีด้วยวันที่1มีนานะคะแล้วก็เป็นเดือนเกิดของน้องทองคำน้องทองแท่งด้วยนะคะวันที่6มีนานี้นะคะก็จะเป็นวันเกิดของน้องทองคำน้องทองแท่งนะคะนี่สงสัยแม่ทองคูณจะมาให้โชคให้ของขวัญกับเราก่อนนะคะดูเดี๋ยวเอาไปเทียบใส่กันนะคะนี่ถ้าไม่หักนะคะถ้าไม่หักก็จะยาวประมาณนี้นะคะขนายแม่ทองคูณนะคะนี่จะอยู่ในแบบนี้เลยวันนี้ก็มาให้โชคกับครอบครัวของเราแล้วนะคะตอนนี้อุ๊ยเอากลับบ้านเอากระเป๋าไปไหน ดูใหญ่มากเลยนะเขาดูหน่อยเขาจับหน่อยเพราะใหม่เขาจับหน่อยไม่เคยจับนะคะอู้หนักนะคะแม่ขาหนักมากเลยนี่นะคะเห็นไหมเอ่ยนี่ถ้าดูไม่ออกก็เหมือนเขากวางเลยครับนะเหมือนเขากวางหักครึ่งเลยถ้างากำจัดของแท้เลยนะคะนี่เป็นลายนะคะลายลายไงเป็นของแม่ช้างแฝดนะคะนี่อ้าวอ้าวอยากได้ละสิอยากได้ละสิ
ไปขอปู่สิไปขอปู่สิถ้าอยากได้อะหรือแม่ท่านใดที่อยากนำไปบูชาก็สามารถติดต่อเข้ามาที่ช่องเราได้เลยนะคะนะคะเป็นของดีหายากด้วยนะคะงากำจัดนะคะงากำจัดอันข้างนึงฮักดนละบ่ช่วงที่ว่าไปอนันตราอนันตรา2ปีได้แล้วข้างนึงฮักเกือบ2ปีแล้วนะคะนี่ข้างนี้ก็ยาวพอสมควรแล้วก็มาหักอีกนะคะนี่เรียกว่าหักได้จำเขาเรียกว่าอะไรนะพ่อไหมหักได้จำง่าเลยเนาะจำโค่นนะคะแต่สวยนะคะสวยหักได้สวยอยู่นะคะนี่อะไรแตกเหมือนมันจะมีเศษโอ้ยนิดเดียวเราหาไม่เจอหรอกนี่มันจะมีเศษนิดเดียวนิดเดียวนะคะดีดีนะคะที่หาเจอนี่โอ้แม่ทองคูณมาให้โชคกับเราด้วยนะคะนี่มาให้ของขวัญนะคะมาให้ของขวัญก่อนจะถึงวันเกิดน้องทองคำน้องทองแท่งนะคะนี่พ่อใหม่บูชาแล้วนะคะนี่พ่อใหม่บูชาแล้วนะคะโอ้ยดีโดก็อยากเล่นด้วยเนาะดีโดดีโดเอกระวังแม่ทองคูณนะแม่ทองคูณไม่ชอบสุนัขนะเอาอยากหยอกเอาเขาจะหยอกแม่ทองคูณเอามาเร็วตอนนี้เราก็เหลือแค่ว่ามาลุ้นกันนะคะเรามาลุ้นกันว่านะคะไปผสมพันธุ์รอบนี้นะคะแม่ทองคูณจะมีน้องให้กับพี่เฟดหรือเปล่านะคะก็เป็นด้วยช่วงอายุด้วยนะคะช่วงอายุแม่ทองคูณก็นะคะอายุเยอะพอสมควรแล้วก็อาจจะทําให้ผสมพันธุ์ยากหน่อยนะคะแล้วก็แม่ทองคูณนี้อ้วนนะคะอ้วนแล้วก็ไขมันเยอะนะคะเห็นเขาบอกว่าช้างบางเชือกนะคะที่อ้วนที่มีไขมันเยอะก็จะผสมพันธุ์ติดลูกยากหน่อยนะคะแต่รอบนี้เราก็มาลุ้นกันหน่อยเราก็มาลุ้นความจริงก็อยากให้น้องทองคําน้องทองแท่งได้น้องอีกสักเชือกนึงนะคะอยากให้ได้น้องอีกสักเชือกนึงไว้ให้น้องทองคําน้องทองแท่งนะคะได้เล่นนะคะได้มีเพื่อนนะคะนี่นะครับจะเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทําให้งาชอบแต่ชอบเราคือปลายแหลมกระเทาะอะไรก็แตกง่ายครับปลายแหลมแล้วมันจะบางลงเนาะมันจะบางลงเวลาเขาทิ่มลงกับพื้นหรือว่าเอาไปชนกับตอไม้อะไรอย่างเงี้ยค่ะไปชนกับตอไม้ค่ะมันก็จะเกิดการแตกหักได้ง่ายนะคะคือถ้าเราตัดคือมันแหลมปลายไม่ออกปลายก็จะออกโคลนอ้วนขึ้นใหญ่มากกำมิดบ่นี่โอ้ได้อยู่ใหญ่มากเลยนะคะนี่มาจะหนักด้วยขวดอิ่มร้อยนึงเท่าขวดอิ่มร้อยเลยไม่ใช่ใหญ่กว่าขวดอิ่มร้อยอีกบ่แต่เขาไม่เจ็บเนาะเขาไม่เจ็บนะคะเขาไม่เจ็บก็จะมีเสียวเล็กน้อยเลยครับเหมือนฟันแตกฟันอะไรใช่ไหมเหมือนฟันคนเราเลยคล้ายๆกับฟันหักธรรมดานะคะนี่ไม่มีเลือดไม่มีอะไรนะคะแม่คะไม่มีเลือดไม่มีอะไรไม่ได้หักนะคะข้างในค่ะนะคะก็ไม่ต้องสงสัยนะคะว่าแม่เขาจะเจ็บหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะคะก็ไม่เจ็บนะคะไม่เจ็บนี่ตอนนี้ก็ขนายหายทั้งสองข้างแล้วตอนนี้ไม่มีขนายแล้วก็รอไปเรื่อยๆนะคะรอให้มันโผล่ขึ้นมาอีกนะคะนี่ตอนนี้แม่ทองคุณได้อยู่นี่ดินใหม่นะคะนี่ที่เรามาเทวันนั้นนะคะนี่ได้อยู่ดินใหม่ด้วยนะคะนี่เก็บภาพรอมีหลายหลักมากเลยอะไรนะแม่ทองคุณมาให้โชคกับเราตั้งแต่ต้นเดือนเลยไม่ใช่เดือนนี้จะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาบ่นี่นะคะก็ขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาละกันนะคะนี่นี่ขอหนักๆเลยนะวันนี้ขอหนักไหมล่ะหนักแล้วเนี่ยหนักตั้งแต่เช้าเลยนะคะนี่ครึ่งโลได้ไหมเนาะประมาณครึ่งโลเนาะ
แยกออกเป็นสองส่วนเลยหักกลางเลยนะคะนี่โชคดีมากที่ยังอยู่นะคะไม่หายนะคะนี่รู้สึกว่าแม่ทองคุณนะคะตั้งแต่มาอยู่กับครอบครัวของเราเนี่ยจะให้โชคกับเราตลอดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นลูกแฝดหรือว่าเวลามีขนายหักอะไรอย่างเงี้ยนะคะนางก็ไม่เคยเอาโยนทิ้งนะคะนี่แล้วก็จะหาเจอตลอดนะคะนี่แม่ทองคุณนี่มาให้โชคกับเราขนานแท้เลยนะคะสงสัยแม่ทองคูณบอกว่ามันจะหนักใช่ไหมมันหนักแล้วเอาออกหน่อยมันหนักแล้วนี่นะคะถ้าแม่ท่านใดนะคะที่อยากจะบูชานะคะบูชาโอ้ยนะพูดผิดพูดถูกเนาะบูชานะคะงากำจัดนะคะงากำจัดของแม่ทองคูณนะคะก็สามารถติดต่อเข้ามาที่ช่องเราได้นะคะนะคะแม่ก็จะทิ้งเบอร์โทรแล้วก็ ID Line ไว้ที่ข้างล่างคลิปนะคะค่ะยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องช้างแฝดพายทองคำพายทองแท่งด้วยนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับแม่ทองคูณด้วยเนาะให้แม่ทองคูณมีน้องให้กับพี่แฝดเร็วๆนะคะสุดท้ายนี้นะคะก็ขอให้แม่ๆทุกท่านนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยเงินทองนะคะคิดสิ่งใดก็ขอให้สมมุ่งมาตรปรารถนาทุกประการนะคะนะคะอย่าลืมนะคะวันที่6มีนานี้นะคะเป็นวันเกิดของน้องทองคำน้องทองแท่งแล้วนะคะ11ขวบนะคะ11ขวบแล้วนะคะแม่ๆท่านใดที่อยากจะส่งของขวัญให้กับน้องล่วงหน้าก็ยินดีนะคะยินดีเลยนะคะน้องทองคำน้องทองแท่งบอกว่ายินดีมากเลยนะคะนี่นะคะคลิปนี้เราก็ขอลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะอ่ะให้ชูอีกหน่อยพ่อใหม่ชูหน่อย